สวัสดีครับเราก็เดินทางถึงอาร์คที่8กันแล้วนะครับผมซึ่งอาร์คที่8นะครับมันนั้นก็จะเป็นอาร์คล่าสุดนะก็คือเพิ่งจะจบไปเมื่อไม่นานมานี้เองครับผมแล้วก็กําลังจะเริ่มอาร์ค้มาคาดว่าน่าจะประมาณเดือนนี้เนี่ยครับมันก็จะเริ่มอาร์คที่แล้วแต่ว่าอาร์คที่8นี้จะเป็นอาร์คล่าสุดที่ได้จบไปนะครับก็ถือว่าก็ถือว่าเราได้เดินทางกันมาอย่างยาวนานถึงอาร์คล่าสุดเลยนะและแน่นอนครับผมอาร์คที่8นี้จะใช้ชื่อภาพว่าหายนะแห่งจักรวรรดินั่นเองซึ่งอันที่จริงเลวครับม ทันทีเลยนั่นเองครับผมและหากใครยังไม่ดูอาร์คที่7นะครับก็ย้อนกลับไปดูก่อนได้นะครับผมผมได้ทําสรุปไปแล้วและว่าวันนี้เราก็จะมาเริ่มตอนที่1ของอาร์คที่8 ภาคหายนะแห่งจักรวรรดิกันเลยครับผมสนามรบนั้นก็คือเมืองลูพูกาณาเมืองหลวงของจักรวรรดิการต่อสู้เชิงลุกและเชิงรับระหว่างกองทัพกบฏและกองทัพจักรวรรดินั้นได้เปิดฉากขึ้นตอนนี้ความกุลาหนั้นได้แผ่ไปทั่วทุกที่กองทัพจักรวรรดิภายใต้การนำของวินเซนต์หรือแท้จริงแล้วก็คือชิชาและในตอนนี้เราคุณมสศิ์นั้นก็ได้ทําการละทิ้งการฟอกกําแพงเมืองไปไปที่เรียบร้อยแล้วมันได้เกิดช่องว่างในแนวลบของกองทัพจากด้านตะวันตกตอนนี้ความกุลาหนั้นได้แผ่สาดไปท ส,สถานการณ์ในปัจจุบันนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับกองกาลังของจักรวรรดิกับกองทัพกบฏอีกต่อไปมันนั้นได้ถูกขยายขอบเขตการต่อสู้เนื่องจากการแทรกแซงของบุคคลที่3ตอนนี้เงื่อนไขสลหรับชัยชนะนั้นได้เปลี่ยนไปแล้วและตอนนี้ก็ได้มีชายคนหนึ่งนั้นกําลังยืนอยู่บนเนินผมของเขาได้ปร้วสวยัยคาก็คือชายที่เปลี่ยนไปด้วยสัญชตาตญาณอันเฉียบคมเต็มไปด้วยเหตุผลอันร,ร่าเรอนผมสีดําที่ปกคลุมไปทั่วสเ,สเสียงของเขาได้ดังก้องไปทั่วสนามรบซึ่งคนไอ้นนั้นนก็ไข่นกววินนซซลียจัด จกักรวรรดิที่ครองราชยอู่ในปัจจุบันแนนแนบรรดาคนที่อยู่ข้างๆวินเซนต์นะก็เป็นคนที่เรานะคุ้นเคยเป็นอย่างดีอันประกอบด้วยแมททัสสิทธิ์ลำดับที่5้กอดสตาร์เกเซอร์อูบิลแมททัสสิทธิ์ลำดับที่1เซซิล่าแมททัสสิทธิ์ลำดับที่3โอเบิร์ดและรวมไปถึงนายรัฐมนตรีแห่งจกักรวรรดิเบอร์สเตรีตอีกด้วยพวกเขาทั้งหมดนั้นได้มายืนอยู่ต่อหน้าวินเซนต์แม้ว่านี่จะเป็นใบหน้าที่เรานะคุ้นเคยก็ตามและจุดยืนของแต่ละฝ่ายนั้นดูเหมือนจะ บาลลอยเทมิกีฟไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดบาลลอยนั้นจะได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาพราะกับมังกรรักคู่ใจของเขา และไม่พอแค่นั้นทาง st st นายยุทสมนตติเบอร์สเตรดยังได้ทําการรายงานแก่ทางวินเซนต์ไปอีกว่าเขานั้นยังได้พบคนที่น่าจะตายไปแล้วด้วยนั่นก็คือทางรามียกวอตวินซึ่งสภาพของเธอนั้นยังคงเหมือนเดิมเลยและเขานั้นก็ไม่แน่ใจว่าควรรายงานเรื่องนี้ให้แก่วินเซนต์ทราบหรือไม่และไม่พอแค่นั้นครับผมทางกรอสนะครับยังได้พูดอีกว่าไม่ใช่แค่รามีเเท่านั้นที่อยู่ที่นี่สมาชิกราชวงศ์คนอื่นๆที่ควรจะเสียชีวิตไปแล้วนั้นก็ได้มาอยู่ตรงนี้เช่นเดียวกันซึ่งตอนนี้นั้นด้้้ st st ้้้ววววยยยยยทททททท่่่่่่าา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 ีีีขขขอออออองง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 นน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 นกรรรััมตตตเเเเบิิ์์์ดดดดสสไไไไปถึพึพแแูซซซ ทางอูบิลไปว่านี่มันเกี่ยวข้องกับภัยพิบัติที่นายนั้นเคยทำนายมาก่อนหน้านี้ไหมเริ่มตั้แต่ที่ทางบารลอยเทมิก,กิฟฟื้นคืนชีพและรวมไปถึงตอนนี้สมาชิกราชวงศ์คนอื่นๆทั้ทงราเมียก็ได้ฟื้นคืนชีพมาเช่นเดียวกันนี่มันคือสิ่งที่เรียกว่าหายนะหรือเปล่าซึ่งทางอูบิลเนี่ยครับก็ได้พูดไปประมาณว่ามันก็เป็นทั้งใช่แล้วก็ไม่ใช่ต้นเหตุของหายนะนั่นก็คือการเสียชีวิตของวินเซนต์วูลาเซียและเพื่อป้องกันไม่ให้ทางจากักรวรรดินั้นล ที่วินเซนต์นั้นคาหวังในระดับหนึ่งเขานั้นสามารถมาใจในบทสนทนาข้างต้นได้เลยนี่ถือว่าเป็นกําไรอย่างยิ่งและอูบิลนั้นเคยช่วยวินเซนต์ที่ตกอยู่ในภาวะวิกฤตมาก่อนหน้านี้แล้วซึ่งข้อสังเกตนี้ก็น่าจะบอกได้เลยว่าอูบิลนั้นก็น่าจะเห็นอนาคตจริงๆซึ่งนี่ก็เป็นข้อเท็จจริงได้เลยว่าอูบิลนั้นนั้นตัวเขาเองนั้นก็พยายามที่จะทำการต่อต้านหายนะเช่นเดียวกันซึ่งถือว่านี่เป็นสิ่งที่น่าลงไหลเป็นอย่างมากเขานั้นตัดสินใจที่จะทําอะไรบางอย่างเพื่อวินเซนต์เพื่อชดเชยความผิดพลาดก่อนหน้านี้ที่เขานั้นไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาสําคัญซึ่งอูบิลนั้นก็ยังแสดงถึงความจงรักภักดีและหลังจากนั้นเองครับผมเซซิลัสนั้นก็ได้พูดขึ้นมาประมาณว่า ขอโทษที่ขัดจังหวะในการคุยนะแต่เขานั้นนะมีภารกิจนั่นก็คือการเผยแพร่สเสน่ห์ของเขานั้นไปทั่วโลกถ้างั้นแล้วก็เขาขอตัวก่อนจะได้ไหมซึ่งหลังจากที่เซซิลัสพูดคํานี้ขึ้นมานะครับผมทำให้ทุกคนนั้นรู้สึกตกใจไปอย่างมากแต่ยังไงเซก็าตามครับผมตอนนี้เซซิลัสก็ยังอยู่ในร่างตัวเล็กนั่นเองจิตใจของเขานั้นก็ดูเหมือนเป็นเด็กด้วยเช่นเดียวกันแม้ว่าคนอื่นนั้จะได้แสดงท่าทีของตัวเองแล้วออกมาก็ตามแต่ทุกคนนั้นก็ได้แสดงความเต็มใจที่จะเชื่อฟังวินเซนต์มีเพียงแต่เซซิลัสเท่านั้นที่ดูเหมือนจะไม่ได้อยู่ภายใต้าการควบคุมของวินเซนต์แต่ก็อาจจะใช้เวลาสัก2-3วันและนอกจากนี้เมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์รอบตัวในปัจจุบันแล้ว ในระยะ10เมตร รูปร่างอันใหญ่โตของโมกุโรนั้นก็อยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่ก้าวตอนนี้โมกุโรนั้นก็กลังต่อสู้กับทางเมโซเลียแล้วก็ทางบาลาลอยซึ่งโมกุโรนั้นก็ต่อสู้กับแบบ2ต่อหนึ่งเลยทีเดียวและวินเซนต์ก็ยังได้มองเห็นอ่างเก็บน้นที่ได้ถูกทําลายมาแต่ไกลเมืองหลวงของจักรวรรดิน้นตอนนี้นั้นจะถูกน้ําท่วมเมื่อไหร่ก็เป็นเแค่เรื่องของเวลาเท่านั้นซึ่งวินเซน์นะครับก็ได้ไปหันไปบอกกับเซซิลัสว่าเซซิลัสนั้นสามารถดําเนินการได้เลยตามอิสระตามที่คุณนั้นต้องการแต่เงื่อนไขนั้นก็จะเป็นไปตามที่เราได้ตกลงในตอนแรกนี่เป็นเวทีในการแสดงความสามารถของนายแล้วหลังจากคำพูดสั้นๆของวินเซนนี่เองครับผมเซซิลัสนั้นก็ได้หัวเราะออกมา และหลังจากนั้นเองครับผมเซซิลน้นก็ได้หายไปอย่างรวดเร็วลาวกับสายฟ้าแม้ว่าระยะไกลเขานจะหดเล็กลงก็ตามแต่เขานั้นก็ยังเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในจกักรวรรดิและหลังจากจัดก,การกับเซซิลัสไปแล้วนี่เองครับผมวินเซนต์นะครับก็ได้คิดถึงเรื่องถัดไปที่เขานั้นควรจะดาเน,นินการเมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์ในปัจจุบันของจกักรวรรดิแล้วเขานั้นจึงจะเป็นที่ต้องทาได้เพียงแค่ละทที่เมืองหลวงไปเท่านั้นและประหยัดพลังงานในการต่อสู้ให้ได้มากที่สุดเมือ่อหลวงของจกักรวรรดิในตอนนี้นั้นกคว,ควลลอ,วอบบ็ื ตอบแล้วก็ทางทันซ่าซึ่งพลังในการบุกทะลุของกองทัพซูบรุนั้นยังคงแข็งแกร่งซึ่งตอนนี้พลังที่รับการพัฒนาจากขอคอยนักปราบนั้นก็ยังคงแข็งแกร่งและในตอนนี้ซูบรุนั้นก็ยังได้กําลังเสริมอย่างเบียทิสและหลุยมาช่วยอีกด้วยตอนนี้ซูบรุนั้นกําลังขี่ม้าอยู่โดยคนที่กุมบางเหินนั้นคืออินดราส่วนคนที่นั่งข้างหลังนั้นก็คือซูบรุส่วนคนที่น่ตรงกาลระหว่างอินดราและทางซูบรุนั้นก็คือเบียทิสและไม่พอแค่นั้นทางลุยนะครับก็ยังได้ทําการเกาะหลังซูบรุอย่างเขินอายซึ่งนี่ก็จะกลายเป็นภาพนะครับที่ทั้ง4คนนั้นทําการขี่ม้าไปด้วยกันนั่นเองโดยที่อินดรานั้นได้อยู่ด้านหน้าตาม ทางเบียร์ทิสซูบารุแล้วก็ทางลุยและหลังจากที่พวกเขานะครับได้ทาการข้ามกำแพงมือที่พังถลายเข้ามาในจกักรวรรดิแล้วพวกเขานะครับก็ยังมุ่งหน้าไปยังจุดหมายเดิมนั่นก็คือพระราชวังคริสตัลพาเลสโดยเป้าหมายของพวกเขาก็คือการเอาชนะจกักรพรรดิจอบปอบให้ได้และถ้าเกิดว่าซูบารุสามารถเอาชนะจกักรพรรดิจอบปอบได้แล้วก็นี่จะเป็นการยุติการเดินทางของ,ของ,ของซูบารุและจะเป็นการยุติสงครามกลางมือของจกักรวรรดิด้วยซูบารุนะครับจึงพยายามที่จะรีบเร่งไปที่พระราชวังนั้นให้เร็วที่สุดโดเดดน้อีเบ เยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ